สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องชุบกิเซนนะครับวันนี้ผมวัดไงฮะก็จะมารีวิวเจ้าตัว Capital ที่เป็น Penworks นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวแบรนด์ Capital เนี่ยเองอ่ะก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่มีจุดเด่นตรงที่ใช้ผ้าที่เป็นแบบลักษณะของโบโลโบโลคืออะไรโบโลคือการเป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นเหมือนการซ้อนได้เพื่อลงไปในผ้ามันจะเป็นแบบงานแฮนด์เมดชัดๆอะไรเงี้ยเรามาดูดีเทลกันตัวนี้กันดีกว่ามันออกมาเป็นแบบแพนเวิร์กตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ก็เป็นป้ายหนังที่สามารถสอดเข็มขัดได้นะครับคีย์ไลน์ว่า Capital แล้วก็มีที่เขียนชื่อ Size Date นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบลที่อยู่ข้างหลังตัวนี้โดดเด่นที่ผ้าแล้วก็ตัวแบรนด์ของเขาด้วยนะครับเป็นนี่ลักษณะของใช้เข้ารุ่นเก่าหน่อยก็จะเป็นแบบไอเขาเรียกว่าอะไรตัวเบลหลังนะครับแคปิทอลตัวนี้ก็สุดจริงๆมาดูกันด้านหลังดีกว่าก็จะมีการทำแบบว่าตัดให้มันเย็บถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับลักษณะการเย็บของเขาจะไม่ได้เย็บแบบที่เราเห็นแพนเวิร์กในเมืองไทยนะคือเขาต่อได้กันแบบโหดอ่ะเนี่ยดูดิลักษณะการเย็บเขาเอาผ้าจากหลายชนิดมาใส่อย่างการเย็บได้อย่างเงี้ยเป็นการเย็บมือทั้งหมดเนี่ยมือหมดเลยคือมันเท่มากจริงไม่ได้เป็นกางเกงที่เหมาะเอาไว้ลุยนะครับแต่ว่าเป็นกางเกงที่แบบใส่แล้วแบบดูมีอะไรอ่ะเหมือนราคาตัวนึงก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นผ้าที่ด้านในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือเป็นลักษณะของผ้าโบโลโบโลเขาอะครับผมเป็นเทคนิคของเก่าแก่เหมือนอารมณ์ผ้าไทยก็เป็นผ้าไหมทออะไรเงี้ยเย็บโพงมีการแบบว่าเก็บสตริปค่อนข้างสวยงามสีตัวนี้มันจะเป็นออกแนวแบบสีน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าได้ข้างในอะครับตรงได้ยืนที่เป็นอันใหญ่ๆเห็นปะสีมันจะไม่ค่อยเท่ากันบางอันก็จะแบบน้ำเงินบางอันก็จะขาวเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวแคปิทอลแล้วก็มีการทำเฟดมาให้ด้วยนะฮะตัวกระเป๋าหลังเองเนี่ยทรงเขาก็จะเป็นทรงวินเทจเลยแล้วก็มีตัวนี่แคปิทอลแท็บน่าจะว่ามันจะเอาออกมาได้หรือเปล่าไม่น่าได้สักแค่นี้นี่ครับคือแคปิทอลแท็บนั่นเองด้านในมาสีมันจะแบบค่อนข้างแตกต่างกันอ่ะสองด้านจะไม่เหมือนกันเหมือนตัวที่ย้อมกับไม่ย้อมอะไรเงี้ยซึ่งเทคนิคแม่งสุดจริงเลยไม่ค่อยเห็นในที่ไหนนะครับด้านหน้ามาถึงด้านหน้ากันบ้างก็หน้าเรามาดูที่กระดุมก่อนเลยดีกว่าตัวกระดุมเนี่ยก็จะเป็นกระดุมแบบตะขอที่ทำค่อนข้างเก่ามาแล้วเหมือนขึ้นสนิมอะไรเงี้ยเป็นกระดุมแบบ5เม็ดนะครับสวยงามจริงด้านหลังเห็นปะเขาจะทำแบบว่าเหมือนโอเวอร์ชันมาให้แล้วอ่ะเหมือนเป็นแบบเวอร์ชันที่แบบใช้งานมาแล้วแล้วแบบผ่านการปะอะไรเงี้ยด้านหลังตรงนี้ก็เป็นวินเทจสตรีทผมว่าสวยมากๆนะครับนี่ด้านในด้านในตัวนี้ใช้เป็นผ้าใหม่เป็นผ้าแบบซับที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นคอตตอนแคนวาสคอตตอนนะครับหนาน่าจะประมาณ8ถึง10ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายตัวแคทแท็กนะครับเนี่ยจะเป็น KL50 เป็นคอตตอนกับลินินตัวนี้ไม่ใช่เป็นคอตตอนร้อยนะครับเป็นคอตตอนบวกลินินซึ่งเวลาลักษณะของการใช้งานผ่านไปนานๆเนี่ยไอตัวผ้าที่ผมบอกที่มันสีไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเฟดไปด้วยซึ่งก็เป็นอีกแบบนึงที่น่าใส่ตรงนี้ก็เป็น Make in Japan นั่นเองนะครับ Country Blue Hand Japan อะไรอย่างนี้หมุดด้านหลังก็ใช้เป็นทองแดงทั้งหมดนะครับ Tagging หลังการเย็บด้านหลังการต่อได้สุดผมว่าสุดมันเป็นเหมือน Handmade ชัดๆเพราะจักอ่ะมันไม่ได้เย็บอย่างนี้ปะมันต้องแบบค่อยๆเย็บค่อยๆทำทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างสดมากๆนะครับนี่จะเป็นชื่อรุ่นของเขาก็เหมือนผ่านแบบโอเวอร์ชันมาแล้วตัวนี้นั่นเองด้านหน้าก็จะเป็นแบบลัสตี้สตีลสีเขียวสวยอ่ะตัวผ้าใส่สบายครับก็มาด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าก็เป็นแบบแปะออกมาทั้งแผ่นเลยมีการทำขาดก็เป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบในสไตล์ของตัว Capital นั่นเองถ้าใครเคยเห็นแบบว่าในประเทศไทยก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมีโบโลอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ Capital เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นกางเกงนะครับสวยดี
มันเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่น่าสนใจงานเย็บอะไรนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยมีการแบบว่าสอดแทรก เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นผ้ามันนิ่มนะครับเห็นอย่างเงี้ยผ้ามันนิ่มนะใส่สบายมากๆนะแล้วสตีลหูเชือกสอดเข็มขัดบอกได้คำเดียวสุดนะสีมันไม่ค่อยเท่ากันตัวสีได้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับเจ้าตัวแคปิทัลตัวนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็มีกันเท่านี้แล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ